วันที่27 พฤษภาคมพ.ศ. 2564นายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสุพรรณบุรีในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมพายแก้วชั้น 4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี